ความไม่ใจเห็นแม่เล่วันเรามันช่วยได้ขอบคุณทุกคนนะกันก็ถามนี้วัดยามูแต่ว่าบ้านนั้นอยู่บ้านใครไอ้ฝั่งนี้เหรอข้างข้ามหาดไปเลยได้นี่อายุ60กว่าแล้วแต่ไม่ได้มาเป็นปีแล้วได้เดี๋ยวได้แต่ว่ามาไม่ได้แล้วไม่ได้เลยกลัวไม่ได้กลัวไว้ก่อนแน่กันว่าเขามีตังเราไม่มีตังเราคนจนแต่ตอนนี้พี่รู้แล้วใช่ไหมว่าใช่ใช่สวยเดินได้หมดเลยเราเดินตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่นี้ไม่มีวิลล่าเดียวมีเป็นป่าเนาะให้รู้ไหมว่าคนบุกเก็ตมีเตียงได้ให้พี่โยมมาทำคนแบบทำเข้าแต่รู้ว่าเวลาเจ็บไข้เราก็ต้องไปหาหมอเราต้องไปหาหมอแต่ถ้าหมอโดนทำร้ายแบบนี้เราไม่มาปกป้องตายเลยใครรักษาเราวะไอ้มันมารักษาไหมที่เมื่อสักครู่ที่เดินเข้ามาเนี่ยแลกบัตรไหมไม่เลยไม่ได้แลกบัตรนะไม่เละเลยมันรถเหลืองกันไม่เท่าอย่าไม่เท่าเราก็โอเคไม่เท่าก็ไม่ว่าแต่ว่าเราไม่แลกบัตรเราคนแก่นี่อ่ะเขาถามบัตรเลยเขาถามอะไรเลยก้องก็ว่าเขาถามอะไรเราบ้างอ่ะครับตอนเข้ามาไม่ไม่ได้ท่าเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บมันก็ไม่อันที่ป้าเป็นใจใครอ่ะแต่เราว่าสู้เพื่อความยุติธรรมไม่หม้อนี่พี่ปกติหม้อเราเป็นหม้อปกติแล้วเนี่ยปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนแถวนี้ใช่ไหมหรือยังไงแถวนี้เป็นคนแถวนี้นะมาเที่ยวแถวนี้บ่อยไหมมาหากินเลยหากินทำอะไรพี่ทำอะไรทำอาชีพประมงประมงเคยได้ข่าวว่าชาวต่างชาติรายเนี้ยเขาไล่คนที่มาหาปูหาปลาหาหอยแถวๆริมหาดอ่ะเคยโดนบ้างไหมไอเราไม่เคยนะเพราะเราไม่มานานแล้วนี่แล้วได้ได้ข่าวไหมได้ข่าวคนอื่นไล่ได้ข่าวคนอื่นคนมาทอดเหก็โดนไล่แล้วเราบอกว่าเราไม่ได้มาดูมาเห็นนั้นกับตาเพราะเราไม่มานานแล้วทำไมถึงไม่มาเป็นเพราะอะไรขี้เกียจรำคาญทำไมอ่ะรำคาญแต่เดี๋ยวเขาไล่อะไรเราคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหแต่เดี๋ยวเราก็ควักแค่แหล่แกะควักแค่แหล่แกะแขวงบอกก่อนเราแกะควักเราไม่ได้แกะแขวงแต่ถ้ามาห้ามเราไปเลี้ยงเราแกะควักเลยควักอะไรไม่รู้แต่ถ้าแขวงไม่แกะแน่แกะควักนี่มันนี่มากี่คนเนี่ยวันนี้คนเดียวนี่คนเดียวกลัวอะไรอ่ะบ้านเราคนไทยมาคนไทยอ่ะเราคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ชูหน่อยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มาเกิดไทยเกิดโจอะไรอ่ะพอสองวันนั้นร้อยสี่โจ60กว่าแล้วแล้วเขามาทำปนีไม่ได้ไม่ยอมนะไม่ยอมแล้วที่ทำไรหมอไม่ได้เราบอกแล้วไม่ได้หมออยู่นี่อยู่ภูเก็ตเกิดภูเก็ต